พบกันอีกครั้งครับใน Money Live Talk by CFP Professionals พี่นิพาพันธ์ภูลเสถียรทรัพย์ครับสวัสดีครับพี่นิครับผมสวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมองข้ามการวางแผนการเงินทุกคนเห็นว่ามันสำคัญแต่ทุกคนทำไมเฟลทำไมไม่ทำหรือทำแป๊บเดียวแล้วล้มเลิกนั่นสิก็เป็นเรื่องนึงที่พี่สนใจมากเพราะว่าจริงๆพี่ก็เป็นนักวางแผนการเงินมาหลายปีดีดักแล้วนะคะแล้วพี่ก็ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเจอไหมฮะสมมติสักร้อยคนเนี่ยพี่นี้มีสักกี่คนที่ไปทำจริงโหก็ส่วนใหญ่ก็ทำแป๊บเดียวแล้วก็ทำไม่ต่อเนื่องบางคนก็ไม่ลงมือทำเลยก็มีใช่ไหมมีส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนฮะมีไม่ลงมือทำใหม่ๆตอนที่เราแบบว่าเจอลูกค้าใหม่ๆใช่ไหมคะแล้วเราก็เข้าใจว่าเฮ้ยหรือเขาไม่เชื่อเราเพราะว่าตอนแรกที่พี่เริ่มทำอาชีพเนี้ยพี่ก็ไม่ได้เก็บค่าที่ปรึกษาแต่ฟรีแต่พี่มีไลเซนส์ขายสินค้าตอนนี้ยังฟรีไหมฮะยังปรึกษาทันไหมครับไม่ทันแล้วนะก็ทันนะแต่เสียค่าที่ปรึกษานิดนึงอะไรอย่างงี้คือเก็บไม่แพงหรอกแต่ว่าเหมือนกับว่าพี่ก็มีไลเซนส์ขายสินค้าทางการเงินใช่ปะพี่ก็คิดว่าแบบวางแผนเสร็จเนี้ยเขาเห็นความสำคัญแล้วเดี๋ยวเขาก็จะซื้อโปรดักอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็กลายเป็นว่าบางคนเขาก็มองว่าเอ๊ะหรือพี่จะมาขายของเขาเลยแบบไม่ลงมือทำใช่ไหมคะมีกำแพงไว้ก่อนเลยใช่ไหมพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนเขาแบบไม่เกิดไบแอสกับเราอะไม่มีอคติอะแล้วเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาลงมือทำด้วยความเต็มใจของเขาพี่ก็เลยคิดกระบวนการเก็บค่าที่ปรึกษาขึ้นมาพี่ก็มีความรู้สึกว่าสมมติน้องเอ็งมาเป็นลูกค้าพี่อะแล้วพี่บอกพี่มีค่าที่ปรึกษาแล้วเราคุยกันน้องอีกต้องกลับไปคิดแล้วถูกป่ะว่าจะจ่ายไม่จ่ายใช่ไหมถ้าน้องอีกคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้สำคัญแล้วพี่นิกก็โอเคแลดูแบบน่าเชื่อถือมีความเราคุยกันโอเคแล้วโอเคเคมีตรงกันแผนของพี่นิกดูใช้ได้มากน้องอีกก็น่าจะอยากลงมือทำน้องอีกก็จะยินดีจ่ายครับใช่ไหมเพราะพี่ก็รู้สึกว่าพอเราจ่ายค่าที่ปรึกษาแล้วมันจะเกิดคอมมิทเมนต์มันจะเสียดายอ่ะถูกต้องทั้งระหว่างตัวพี่กับลูกค้าเราเป็นนักวางแผนเราได้เงินลูกค้ามาเราก็ต้องตั้งใจทำงานใช่ไหมคะตั้งใจทำแผนหรือว่าตั้งใจ เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุดในขณะที่ลูกค้าจ่ายสตังค์มาแล้วอย่างที่บอกว่าเสียดายตังค์เนาะฉันอุตส่าห์จ่ายไปแล้วเพราะฉะนั้นได้แผนไปแล้วก็ต้องลงมือทำได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่ลงมือไปก่อนแต่เชื่อไหมขนาดมีคนจ่ายสตังค์ค่าที่ปรึกษาแล้วเป็นไงครับก็ไม่ลงมือทำโอ้ก็มีมันต้องมีสาเหตุถูกไหมพี่ก็เลยแบบอะไรวะ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่ก็เกิดความสงสัยทำไมเขาไม่ลงมือทำอ่ะแล้วสมมุตินะระวังแผนการเงินกันเนี่ยพี่ก็จะถามเป้าหมายลูกค้าก่อนถามเป้าหมายสมมติผมเดินมาหาเลยพี่นี่ช่วยผมหน่อยฮะพี่ก็จะถามว่าความฝันของน้องอีกคืออะไรมีเป้าเรื่องอะไรพันล้านบาทอ่ะโอเคถ้าอย่างนี้พูดเรื่องเกษียณอายุถูกไหมคะหรือทำให้เรื่องเงินมันงอกเงยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป้าของน้องอีกถูกไหมครับหน้าที่นักวางแผนก็คือเอาความฝันเอาเป้าหมายของลูกค้าค่ะมาทำให้มันจับต้องได้เป็นแผนการเงินแล้วให้เกิดแอคชั่นให้เกิดการลงมือทำเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายเขาเราก็มีความรู้สึกเป้ากับเป่าเขาฝันก็ฝันเขาเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำเกิดอะไรขึ้นแต่อีกมุมนึงนะจริงๆเอาแค่เป้าหมายที่เราตั้งประจำปีอะไอตอนต้นปีโอ้เอาละปีเนี้ยปี2018เราอยากจะทำ1 2 3 4 5 6พอสักกลางปีลืมละลืมไม่ทำพอปลายปีปุ๊บเอาใหม่เดี๋ยวปี2020อะไรเงี้ยเป็นปัญหาของคนส่วนถูกไหมฮะนี่แหละมันก็เหมือนกันกับเรื่องวางแผนการเงินทุกเรื่องเลยเรื่องออกกำลังกายรู้ว่าออกกำลังกายดีแต่ก็ไม่ออกใช่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมค่ะเรากลับมาที่ภูเขาน้ำแข็งเราเซอร์เฟซที่เราเห็นพฤติกรรมที่เราเห็น 5% กับอีก 95% ข้างใต้อ่ะมันมีอะไรบางอย่าง 95% เนี่ยแหละกำลังdriveเราให้เราโชว์ไอ้ 5% ข้างบนพฤติกรรมที่เราแสดงออกเกิดจากจิตใต้สำนึกที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวที่มันกำลังขับเคลื่อนเราแต่คนส่วนใหญ่ก็จะไปวิเคราะห์ที่ปลายเหตุตรงข้างบนถูกต้องทั้งที่ไอ้ตัวต้นเหตุเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่นะใช่ค่ะบางคนไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำซึ่งต้นเหตุข้างใต้ภูเขาน้ำแข็งเนี่ยหนึ่งวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องของความเชื่อครับความเชื่อนะคะมันเป็นมีทั้งความเชื่อที่สนับสนุนเรากับความเชื่อที่จำกัดเราความเชื่อที่จำกัดเราเรียกว่า limiting belief ความเชื่อที่จำกัดในทางการเงินมีอะไรบ้างเช่นโอ้ยคนรวยมันขี้โกงไม่โกงมันจะรวยได้ยังไงเงินเป็นสิ่งชั่วร้ายใช่ไหมแล้วก็แบบต้องเห็นแก่ตัวแน่เลยอะไรอย่างนี้ถึงจะรวยทำให้คนอื่นจนหรือเปล่าโลภต้องไปค้าขายอะไรมาแบบไม่ถูกต้องหรือเปล่ามันถึงรวยขึ้นมาได้อันนี้เป็นความเชื่อที่จำกัดเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเชื่อเรื่องพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพอเราได้เงินมาเราจะแบบใช้มันไปอะ
เราจะไม่สามารถเก็บเงินอยู่กับตัวเพราะว่าจิตใต้สำนึกอะค่ะมันมีความขัดแย้งมันเหมือนมันคอยกระซิบบอกเราตลอดเฮ้ยอย่ามีเยอะเลยถ้าเยอะปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันเรากลายเป็นคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นความเชื่อที่แบบจำกัดเราเช่นเราไม่คู่ควรอ๋อมีด้วยเหรอเรารวยไม่ได้หรอกเราไม่เก่งพอเราไม่ดีพอเราทำได้แค่นี้เราก็ควรจะได้เท่านี้เท่านี้แหละพวกนี้เป็นความเชื่อที่จำกัดเราไว้ทั้งหมดเลยแล้วมันก็จะคอยกระตุกไม่ให้เราลงมือทำทั้งนั้นที่อีกนิดเดียวถ้าทะลุไปเนี่ยคุณอาจจะโอ้โหความฝันของคุณอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้แต่เราก็มีความเชื่อพวกนี้ที่มันจำกัดเราอยู่พี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยพี่มีโมโมหรือเปล่าพี่มีลูกค้าอันนี้เคสจริงเลยเคสจริงเลยค่ะลูกค้าที่ตอนแรกเขามาขอใช้บริการวางแผนการเงินนะคะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ไม่ลงมือทำพี่ก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นจ่ายตังค์ใช่ไหมเคสนี้จ่ายตังค์ทุกคนจ่ายตังค์พี่หมดแหละเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไม่จ่ายเพราะไม่จ่ายพี่ไม่รับไม่ได้นั่งเงินจ่ายแล้วทำไม่ทำอีกเรื่องนึงแต่เคสนี้ไม่จ่ายเคสนี้จ่ายแต่ไม่ทำไม่ทำพี่ก็แบบสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพอเราไปเรียนไลฟ์โค้ชมาแล้วใช่ไหมเราก็ค่อยๆคุยอะค่ะเราก็ค่อยคุยแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือเราอยากจะช่วยให้เขาแบบประสบความสำเร็จตามสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆคุยไปคุยมาแล้วคนพบว่าเขามาจากครอบครัวที่คุณพ่อเนี่ยค่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วคุณพ่อก็ต้องการที่จะทำงานคนเดียวไม่อยากให้คุณแม่เขาทำงานก็เป็นห่วงคุณแม่ไงทีนี้คุณแม่เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านธรรมดาสบายสบายแล้วคุณพ่อก็บอกว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดคือมันจะดีอย่างนี้ตลอดแล้วรอดฝั่งนะถ้าคุณพ่อไม่บังเอิญไปมีผู้หญิงคนอื่นนั่นไงซึ่งหลายครอบครัวเจอนะแล้วก็กลายเป็นว่าคุณแม่ที่แบบว่ารอรับเงินแต่จากคุณพ่อเนี่ยก็ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้แล้วก็ไม่มีทางเลือกในชีวิตแล้วก็ต้องแบบเหมือนต้องทนอยู่แต่คุณพ่อเขาก็ยังแบ่งเงินมาให้นะแต่เงินมันก็น้อยลงถูกไหมเพราะว่าเขาไปมีครอบครัวที่อื่นเพราะเงินมันมีก้อนเดียวมันก็ต้องแบ่งเนี่ยค่ะเขาก็โตมาแบบนั้นอะเห็นว่าแบบแม่ก็คืออัตคัดเรื่องเงินแล้วเวลาที่แม่คิดจะอยากก่อนนั้นนะคะอยากจะทำธุรกิจอยากจะขายลูกชิ้นอยากจะอะไรพ่อก็โมโหไปคว่ำกระทะลูกชิ้นทิ้งหมดเลยเขาก็จำแต่ภาพนั้นนะคะแล้วเขาก็จำยังไงก็ได้อย่างนั้นคือเขาก็ไปได้สามีที่เหมือนพ่อเลยครับคือสามีก็ไม่อยากให้เขาทำงานอย่างเขาเป็นแม่บ้านอยากเป็นแม่บ้านธรรมดากลายเป็นจิตใต้สำนึกด้วยเนี่ยฮะถูกไหมฮะพวกนี้ก็ไปกดแข็งแรงดึงดูดไม่รู้ไปดึงดูดมาได้ยังไงแล้วเขาก็เกิดความกลัวว่าเฮ้ยแล้วเกิดวันนึงเกิดสามีเขาทิ้งไปก็จะอาจจะคัดเรื่องเงินหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เขาหรือเปล่าเขาก็จะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเขาอยากจะเริ่มมีอาชีพเขาอยากจะวางแผนการเงินอยากจะปลดล็อกบ้างเขาก็มาหาพี่แต่เขาก็ไม่ลงมือทำไงแล้วพอคุยไปคุยมาก็คนพบว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเขาก็เคยอยากทำธุรกิจนะแต่ว่าสามีเขาดีนะก็ให้เงินทำนะไม่ขัดขวางเหมือนคุณพ่อนะคะแต่เขาทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่1ก็แล้วอย่างที่2ก็แล้วอันที่3ก็แล้วจริงจนกระทั่งสามีเขาบอกว่าเห็นไหมฉันบอกเธอแล้วอยู่เฉยๆสวยดีกว่าดูแลลูกพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ตอบยังไม่รู้ว่าฉันทําไม่ได้จริงๆเนี่ยค่ะเพราะนั้นเราก็มาเริ่มมาค้นพบว่าเฮ้ยบางทีการที่เขาไม่ลงมือทําตามแผนน่ะมันบางครั้งมันไม่ใช่ความไม่มีระเบียบวินัยหรือความไม่อยากทํานะแต่มันอาจจะมีปมพวกนี้อยู่ไงมันทําให้เขาเกิดความกลัวเพราะว่าเขาก็คือเจอแต่ความล้มเหลวมาเจอแต่ภาพในอดีตที่มันเป็นความเชื่อที่จำกัดเขาไว้หรือบางครอบครัวนะพี่นี้ที่ผมเคยเจอนะแค่พูดเรื่องตังค์ขึ้นมานะทะเลาะเลยคือไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปทำนู่นทำนี่เอ้าทะเลาะกันละเนี่ยค่ะเป็นกันเยอะมากเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อเวลาที่เราเจอลูกค้าหรือเวลาที่เราเริ่มวางแผนการเงินนะคะเรื่องของซอฟต์สกิลอะค่ะความเข้าใจเขาอะค่ะการเข้าไปเจอให้ได้ถึงปมหรือว่าข้างในตัวเขาอะค่ะว่าเขาคิดเขารู้สึกเขากลัวหรือเขาเชื่ออะไรอยู่หรือเขามีประสบการณ์อะไรมาเราต้องเข้าใจเขาเราต้องเข้าใจเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าก่อนที่จะพาเขาไปสเต็ปถัดไปอะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินเขาว่าเฮ้ยทำไมไม่ทำวะเฮ้ยเขาไม่เชื่อเราเหรอเฮ้ยหรือว่าอันนี้ก็กลายเป็นกลับมาโทษตัวเองถูกปะเขาไม่เชื่อเราหรือว่าคิดว่าเรามาขายของวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเราก็จะคิดแบบนั้นอะแต่พอเราได้มาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พวกอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมทั้งของลูกค้าทั้งของตัวเองมากขึ้นเราก็จะไม่โทษตัวเองแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าไม่โทษลูกค้าไม่ตัดสินลูกค้าด้วยแล้วเราก็ค่อยๆคุยกับเขาอะค่ะแล้วก็ถามดูว่าเขาพอดีพอเรามีไลฟ์โค้ชใช่ไหมเราก็เลยช่วยเขาว่าเราอยากจะมาค่อยๆ คลายปมเขาก่อนไหมเพราะว่าถ้าปมไม่ถูกคลี่คลายอะค่ะเขาก็ไม่ลงมือทำดีหรือทำแล้วอะด้วยความที่เขารู้สึกว่ามันต้องเจ๊งอะ
มันก็จะเจ๊งมันแก้ได้เหรอพี่นี้เพราะว่าบางทีมันฝังเข้าไปแล้วอ่ะมันโอ้โหเราใช้ชีวิตอย่างนี้มาแบบ 30-40 ปีมันจะปลดล็อกยังไงเพราะฉะนั้นทักษะการโค้ชจึงสำคัญมากมันเป็นทักษะของการตั้งคำถามตั้งคำถามแล้วก็เป็นคำถามที่เปลี่ยนมุมมองเขาแล้วก็ต้องพยายามหาเหตุการณ์ที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขายึดถือไว้เพื่อทำให้เขาเห็นว่าไอ้ความเชื่อที่เขาถือไว้อยู่นั้นมันเป็นความเชื่อที่มันไม่ได้คงทนถาวรอาจจะเป็นแค่มุมเดียวเท่านั้นมันยังมีมุมอื่นของโลกใบนี้อยู่นะใช่แล้วทำตัวอย่างเห็นภาพได้ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นเราเรียกเทคนิคนี้ว่า reframe belief ใช่ไหมคะเราก็จะถามเขาว่าไอ้ตอนที่เขาทำธุรกิจอะค่ะที่สามีให้สตางค์มาแล้วเขาทำธุรกิจอะค่ะแล้วที่เขาไม่สำเร็จอะค่ะให้เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับอะไรที่มันทำคือเขาได้อะไรบ้างจากการทำธุรกิจครั้งนั้นเขาก็บอกเลยเขาก็รู้ตัวเลยค่ะว่าเขาเก่งการตลาดเขาเก่งการขายแต่เรื่องการเงินเขายกให้คนอื่นดูอ๋อนั่นไงซึ่งจริงๆแล้วสำคัญมากใช่แล้วตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นมาจากปมที่เห็นคุณพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องไม่ให้ทำงานเนี่ยแต่เขาก็รู้เลยอ๋อเขารู้นะว่าเขาเก่งการตลาดเขาขายของเก่งเขาหาลูกค้าเขาดูแลเขาเอาใจลูกค้านู่นนี่นั่นอ่ะเขาทำได้ดีแต่เรื่องการเงินนะคะเขาปล่อยปากละเลยเราก็ถามว่าเขาเรียนรู้อะไรจากการทำธุรกิจครั้งนั้นเขาก็บอกว่าอ๋อเขารู้แล้วว่าเนี่ยเขาถึงอยากจะได้ที่ปรึกษาการเงินเพราะว่าจุดอ่อนเขาคือเรื่องการเงินครับอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยมาหาพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็เหมือนกับเราก็ชี้ให้เขาเห็นว่าในครั้งนั้นนะคะสิ่งที่เขาทำที่ได้ดีที่สุดในการทำธุรกิจในครั้งนั้นในสิ่งที่เขาภูมิใจมากเลยในการทำธุรกิจครั้งนั้นน่ะคืออะไรให้เล่าออกมาให้เราฟังเขาก็จะเล่าว่าอ๋อเขานะเลือกของดีๆให้ลูกค้าเขาแบบใส่ใจลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มรู้สึกถึงความพลังความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำได้เพราะบางทีมันมีความคิดเนี่ยมันจะมี2แบบคือคิดบวกกับคิดลบถูกต้องแต่ถ้าเราคิดลบแล้วมันวนไปวนมาจริงๆแล้วมันจะทำให้ความคิดบวกของเราหายไปซะด้วยซ้ำเราก็จะไปจมอยู่กับเขาเจ๊งใช่แต่จริงๆอ่ะทุกอย่างมันไม่มีคำว่าล้มเหลวหรอกมันก็คือเราก็ได้บทเรียนนั่นแหละเพียงแต่ว่าในฐานะโค้ชเราทำให้เขาเห็นไหมว่าสิ่งดีๆที่เขาได้จากการทำธุรกิจครั้งนั้นอ่ะเขาได้อะไรดีๆมาบ้างเขาก็บอกเขาก็ได้หลายอย่างคือเขารู้เลยว่าเขามีจุดแข็งอะไรมีจุดอ่อนตรงไหนถ้าเขาจะเปิดใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาต้องเรียนรู้เรื่องการเงินก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องแบบเข้าใจว่าเงินมันมายังไงที่มาที่ไปเขาจะไม่ปล่อยเรื่องนี้ให้คนอื่นดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอย่างเงี้ยเราก็พยายามเขาก็จะค่อยๆเริ่มมั่นใจว่าอ๋อครั้งที่แล้วเนี่ยมันพลาดเพราะเรื่องนี้แต่เขาก็รู้ตัวเขาก็มาหาที่ปรึกษาการเงินครับอย่างน้อยก็ยังเปิดใจในเรื่องนี้อยู่ใช่ใช่อะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเราคุยไปเรื่อยๆทำให้เขาเห็นความมั่นใจของเขาความแข็งแรงของเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาจะค่อยๆเอาชนะความกลัวแล้วก็ไอ้ข้อจำกัดที่เขาเคยคิดอะมันอาจจะแบบเบาบางลงมาได้อะไรเงี้ยค่ะครับหลายๆเทปที่ผ่านมาที่ผมชวนพี่ๆ CRP มานั่งคุยกันเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าหลายท่านเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการวางแผนทางการเงินมากแต่พี่นี่เองก็พยายามที่จะลงไปถึงจิตใต้สำนึกข้างในว่าจะต้องมีการแก้ไอ้สิ่งเหล่านี้ก่อนแต่สิ่งที่เหมือนกันหลายๆท่านที่พูดตรงกันเนี่ยก็คือว่าคุณจะต้องมีเป้าหมายตั้งแต่ตอนแรกนะใช่ใช่มุมหนึ่งที่คุยไปแล้วในเทปก่อนๆเนี่ยนะครับก็คือว่ามันมีเป้าหมายเยอะจะทำยังไงดีแต่มุมหนึ่งที่ไม่เคยคุยเลยแล้วถ้าไม่มีเป้าหมายไม่รู้ล่ะชีวิตนี้มันต้องมีเป้าหมายยังไงมันจะคิดยังไงอ่ะพี่นิดไอศาสตร์ตรงนี้มันช่วยได้ไหมมันช่วยได้ในแง่ที่เอาง่ายๆก่อนเลยถ้าเรายังไม่มีเป้าหมายในชีวิตเขาก็พูดถึงเรื่อง wheel of life วงล้อของชีวิตที่เราต้องมีทั้งหมด6ด้านเราจะหยิบแต่ละด้านของชีวิตมาคุยกันก็ได้เอา wheel of life เช่นเรื่องการงานการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการพัฒนาตัวเองเรื่องการคืนกลับให้สังคมเรื่องของการดูแลตัวเองหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็เริ่มจากจุดเล็กๆพวกนี้ก็ได้ค่ะว่าแบบเห็นตัวเองในอีก5ปี10ปีอยากเห็นตัวเองมีสุขภาพเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะความสัมพันธ์เป็นยังไงเราหยิบเรื่องพวกเนี้ยมาตั้งเป็นเป้าหมายก่อนก็ได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าการเงินที่มันดูใหญ่โตงานอลังการงานสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราบอกว่าใน wheel of life หรือว่าวงล้อของชีวิตเราอะถ้าเราสร้างจุดสมดุลให้มันนะคะเดี๋ยวเรื่องอื่นนะคะเดี๋ยวมันจะค่อยๆตามมาแล้วภาพเราชัดเจนขึ้นเราก็จะย้อนกลับมาดูเรื่องของการวางแผนการเงินถูกต้องถูกต้องพี่เคยบอกลูกค้าว่าถ้าวันนี้ไม่มีเป้าหมายการเงินให้ตั้งเป้าออกกำลังกายให้ไปออกกำลังกายจริงๆเอาให้ได้ก่อนเอาให้ได้แล้วก็เราตั้งใจออกกำลังกายนะเราจะอยากดูแลอย่างอื่นของตัวเอง
ช่ใช่หลายคนก็อาจจะไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้นะใช่เอาเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากค่ะแล้วก็ค่อยๆทีละสเต็ปแล้วพอเราทำเป้าหมายเล็กๆได้ปุ๊บมันเป็นความมั่นใจส่วนตัวเป้าหมายเราก็จะตั้งเห็นภาพชัดมากขึ้นและเราก็จะมีความมั่นใจในการทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นถูกต้องสุดยอดมากครับพี่นิดขอบคุณมากครับแต่วันนี้ไม่ได้ละอายุการแพทย์มากขึ้นนะครับอายุยืนขึ้นเราอยู่ชุดถึงประมาณสัก85ปีถ้าเราบอกเรายังเกษียณ60เหมือนเดิมนั่นหมายถึงว่าหลังเกษียณเรามีเวลา25ปีคำถามคือจะทำอะไรเริ่มต้นวางแผนการเงินการลงทุนตั้งแต่วันนี้กับนักวางแผนการเงิน CFP และฝากติดตามรายการของเราหลากหลายช่องทางครับ LINE @CFP Thailand Facebook FanpageTFPA Thai Financial Planners และ Facebook Fanpage ถามอีกกับอีกเรื่องลงทุนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ